เรียงตอนนี้โรงเรียนเป็นครูคนเก่าเพิ่งเปลี่ยนครูคนใหม่ไม่เป็นไรสับเปลี่ยนไม่บอกเลยจัดหมูโอเคจัดหมูในที่นี้ครูขอเรียกว่าจัดหมูแล้วกันนะจัดหมูเรียงสับเปลี่ยนกับจัดหมูหรือจัดหมูก็คือจัดหมูก็อยู่ในอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวมันมีเหตุผลว่าทำไมถึงเรียกว่าจัดหมูนะฮะ เรียงสับเปลี่ยนเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมถ้าเธอมีนักเรียนผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กหญิงอ่ะมี4คนนะเอา4คนมาเรียงสับเปลี่ยนเอา4คนมาเรียงสับเปลี่ยนเธอก็อาจจะได้เป็นสมมติเขียนอย่างนี้มันยากเอาเป็นเลขแล้วกันนะเป็นเลข1 2 3 4นะเธอมี4เลขนะเอา4เลขมาเรียงสับเปลี่ยนอาจจะเป็นกรณีที่1เป็นอย่างนี้ได้มั้ย1 2 3 4ได้กรณีที่2เป็น1 2 4 3ได้มั้ยกรณีที่3เป็น1 3 4 2ได้มั้ย1 3 2 4ได้มั้ยกูได้เยอะโอเคมั้ยได้เยอะแล้วจะรู้ได้ไงว่าได้กี่กรณีได้กี่วิธีมันมีวิธีคิดอย่างนี้ให้คิดว่ามันมี4ที่นั่งมี4ที่นั่งที่นั่งแรกใครมานั่งได้มั่งวันหนึ่งสี่ใช่1 2 3 4โอเคตรงเนี้ยเรียกว่า4งานยังไม่จบที่นั่งที่2ใครมานั่งได้บ้างสมมติ1นั่งไปแล้วเหลือใคร2 3 4ตรงเนี้ยเหลือกี่คนถูกปะคุณกันได้เท่าไหร่24จบไหมเนี่ยคือการเรียงสับเปลี่ยนจะพบว่าวิธีมันเยอะเพราะว่ามันมีการคิดเปลี่ยนลำดับคีย์เวิร์ดของไอ้สิ่งเนี้ยคือเปลี่ยนลำดับก็คือเรียงใช่ป่ะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเรียงสับเปลี่ยนคีย์เวิร์ดก็คือเปลี่ยนลำดับก็คือจัดคนเข้าแถวแล้วเนื่องจากความเป็นคนมันมีอัตลักษณ์คือแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันมันก็เลยรู้ว่าใครเป็น1ใครเป็น2ใครเป็น3ใครเป็น4โอเคมั้ยวิธีก็เลยเยอะนะฮะวิธีก็เลยเยอะเดี๋ยวนี้มันมีสูตรด้วยนะซึ่งเรียนแล้วด้วยใช่ป่ะสูตรอ่ะดูอันที่ยังไม่ต้องใช้สูตรก่อนนะต่อไปเรามาดูจัดหมูมั่งจัดหมูหรือจัดหมูเนี่ยมันสิ่งที่มันแตกต่างจากเรียงสับเปลี่ยนก็คือไม่มีอัตลักษณ์หมูหน้าตาเหมือนกันเห็นไหมหมูหน้าตาเหมือนกันแล้วหมูไม่มีความเป็นระเบียบถึงบอกว่าให้หมู1หมู2หมู3หมู4มาเรียงเข้าแถวแป๊บนึงเดี๋ยวหมู4มันเดินมานะหมู1เดินไปข้างหลังหมู2หมู3สลับที่กันไม่มีความเป็นระเบียบดังนั้นเราจะบอกว่า1 2 3 4และ4 2 3 1จริงๆแล้วอาจจะเป็นกรณีเดียวกันถ้ามันเป็นหมูเพราะหน้าตามันเหมือนกันมันมองไม่ออกแบบผู้หญิง4คนแต่ผู้หญิงยังพอแยกได้ผมสั้นผมยาวใส่เสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อชมพูอะไรอย่างงี้ถูกปะยังพอแยกได้แต่หมูเนี่ยมันแยกไม่ได้นึกออกนะหน้าตามันเหมือนกันดังนั้นการจัดหมูเนี่ยไม่ว่าจะเขียนยังไงก็แล้วแต่มีแค่กรณีเดียวมีแค่กรณีเดียวก็ยังไงก็
ช่ถูกปะมันสลับที่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็เดินละเราให้มันเข้าแถวไม่ได้ดูสิจาก24วิธีเหลือ1วิธีโอเคไหมฮะ24วิธีเหลือ1วิธีนี่คือความแตกต่างระหว่างการเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมู่ถ้าในคณิตศาสตร์เราเรียกอันนี้ว่ามันมีสูตรด้วยนะคือสูตร P PNR ใช่ P ย่อมาจาก permutation ก็คือการเรียงสับเปลี่ยนอันนี้เราเรียกว่า C CNR C ย่อมาจาก combination ก็คือการจัดหมู่นะฮะการมารวมกัน N เนี่ยคือจำนวนทั้งหมด R คือสิ่งที่หยิบขึ้นมานะ N คือจำนวนทั้งหมดทั้งหมด R คือสนใจหยิบมาสนใจหยิบมานะครับยกตัวอย่างโจทย์ไอ้พวกเนี้ยเขามักจะบอกว่ามีหมู10ตัวจับ5ตัวไปเชือด จับ5ตัวไปเชือดตัวไหนจะมีโอกาสเท่าไหร่ก็คือ C 10 5หรืออาจจะเขียนอย่างนี้10 5คุ้นไหมสูตรคือจำสูตรได้ไหม n fact ส่วน n ลบ r fact r fact ถูกไหมกับอีกกรณีหนึ่งเสียเงินแล้วกันมีนักเรียน10คนจับเชื่อไม่ได้เนาะจับเข้าแถวแถวไม่มีไม่โทร5คนได้กี่แบบก็คือ P 15เขาจะบอกว่าการจัดเรียงเป็นเส้นตรงให้ใช้แล้วเดี๋ยวมันมีให้เรียงวงกลมให้เรียงเยอะแยะมากมายคือว่าจับมาผสมกันเข้าใจแล้วเดี๋ยวจัดเรียงแบบอันนี้แล้วเป็นวงกลมอีกโอเคโอเคได้เข้าใจเดี๋ยวค่อยๆสอนก็คือ P 15นะฮะก็คือ N fact ส่วนอะไร N ลบ R fact ใช่ป่ะเฉยๆใช่ป่ะเพราะกรณีต้องมากกว่าในที่นี้ก็คือ10 fact ส่วน5 factส่วนทั้งบนคิดอันนี้ก่อนก็ได้มันก็คือ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6ถูกไหมคิดเลขออกมาจบนะฮะจริงๆแล้วเธอรู้ไหมว่าเลขเนี้ยที่มาอย่างไรสูตรอ่ะเธอท่องสูตรมาใช่ป่ะนี่คือสูตรแล้วเธอรู้ไหมว่าที่มาสูตรมาอย่างไรเดี๋ยวเขียนให้ดูนะพอคูณเสร็จแล้วจะเป็น10 9 8 7 6ถูกไหมดูนะเวลาที่จัดคนเข้าแถวนะก็คือเธอมีที่นั่งอยู่5ที่นั่งถามนะที่นั่งแรกเข้าได้กี่คนมันมีเด็ก10คนที่นั่งแรกหัวแถวไม่เบอร์1เข้าได้ไหมอ๋อเข้าได้เบอร์2เข้าได้ทั้ง10ใช่เข้าได้ทั้ง10คนโอเคงานยังไม่จบที่นั่งที่2เข้าได้กี่คนสมมติเบอร์1เข้าไปละจ้าเก่งมากถัดไปที่มาของสูตรโอเครับรู้อะไรสอบแล้วเพิ่งจะมารับรู้สูตรนี้มันมีที่ไปที่มาคือบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์อ่ะเขาเป็นคนมีเหตุผลที่เขาตั้งสูตรอ่ะเขาไม่ได้ให้นักเรียนมาท่องให้มันยากเปล่าแต่เขาอยากทำให้มันง่ายโอเคไหมแทนที่เธอจะต้องเขียนแผนภาพต้นไม้โอ้โห6แล้วแยกมาอีก6แยกมาอีก6เธอก็คือ6คูณ6คูณ6หรือ6กำลัง3ถูกปะเนี้ยก็คือเป็นแถวอย่างเงี้ย10 คูณ 9 คูณ 8 คูณ 7 คูณ 6
คูณ6เนี่ยมันก็คือสูตรนี้ n fact ส่วน n ลบ r fact ทีนี้ย้อนกลับไปดูข้างบนถ้าเป็นหมูอ่ะ10 4 5มันก็คือกรณีที่มันน้อยลงใช่มั้ย10แฟกส่วน5แฟกและ5แฟกถูกป่ะมันก็คือ10คูณ9คูณ8คูณ7คูณ6ส่วน5แฟกก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นี่ก็ตัดนี่นะ3ก็ตัดนี่เหลือ3ถูกไหม4ก็ตัดนี่แล้วก็ตัดนี่เหลือ3คำตอบก็คือ3คูณ3เป็น9 9คูณ7 9 5 4 5 9 6 5 4 9 7 6 13วิธีอย่างนี้จากหมูมี63แบบในการเอาหมู10ตัวเข้าไปเชือก5ตัวมีวิธีการทำบาปได้63แบบแต่จัดคนได้กี่วิธีคิดเลขเอาไงดี7 5 3 5 7 6 428 72 72คูณ42คูณ10เอามั่วๆคูณแล้วกันนะ74 28 0 0 0สมมุติขึ้นมามั่วๆมากกว่านี้ 28,000 วิธีเยอะมากถ้าเรามานั่งเขียนเองก็ตอนหนึ่งก็น่าจะยังไม่จบใช่ตามนั้นนะฮะมันถึงเป็นที่มาว่าต้องคิดสูตรนี่คือความแตกต่างระหว่างเนี่ยเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่ทีนี้พอเรียนเข้าไปอีกมันไม่ใช่แค่นี้นะดิ